ทริปนี้เราเดินทางกับนิกเป็นทริปที่ได้เที่ยวด้วยกันแบบเต็มที่ด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เป็นทริปที่นิกรีเควสต์มาอยากมาทะเลภูเก็ตนี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่แบบสวยมากๆน้ำใสมากเราจะออกไปดำน้ำดูปะการัง Let's go บอกความรู้สึกหน่อยครับที่พี่ชายได้พาเที่ยวภูเก็ตยังไงอ่ะบอกให้ถูกสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนนกำลังจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตก็จะพาไปอัปเดตกันว่าภูเก็ตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวชิลๆนะช่วงซัมเมอร์แล้วก็ซัมเมอร์แบบนี้นะครับเราเดินทางกับนี่นิกเองครับเดินทางกับเจ้านิกอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นทริปที่นิกรีเควสต์นะว่าอยากไปลองเที่ยวทะเลภูเก็ตบ้างเป็นการเดินทางระหว่างพี่ชายกับน้องชายไปเที่ยวด้วยกันนะวันนี้พาแบกเป้เที่ยวเลยก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าทริปนี้จะพาไปที่ไหนบ้างบรรยากาศการเดินทางของนนกับน้องจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันไฟบินเราคือรอบ 8:00 นนะครับนนเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าเตรียมไปขึ้นเครื่องกันนะทุกคนไป Let's go Nick พร้อมมั้ยพร้อมนี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คอินก่อนนะเป็นเซลล์เช็คอินเลยตรงนี้นะครับง่ายดีแบบเร่งด่วนหิวป่ะหิวครับตื่นเช้าว่างี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินกันก่อนที่ร้านของบางกอกแอร์เวย์สนะครับไฟเรา 8:00 นใช่มั้ยนี่ 6:00 นจะครึ่งก็นั่งได้อีกสักประมาณเกือบชั่วโมงนึงแล้วกันแล้วค่อยเดินไปขึ้นเครื่องมาบางกอกแอร์เวย์สก็ต้องกินข้าวต้มมัดนะมื้อเช้าของเราก่อนขึ้นเครื่องนะก็มานั่งรออยู่ที่ lounge ของบางกอกแอร์เวย์สเมนูที่เราอยากกินเมื่อมาที่นี่ก็ต้องเป็นข้าวต้มมัดนะแล้วก็แซนด์วิชบอกเลยว่าอร่อยมากๆนี่ก็เป็นลาเต้ต้องบอกว่าความคุ้มค่าของการขึ้นบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยก็คือ1เราได้แบบโหลดกระเป๋าฟรีแบบ20กิโลแล้วก็ได้แคลอรี่ออนอีก7กิโลถ้ามีตั๋วเนี่ยก็ตั๋วมาแสดงที่ห้องรับรองเนี่ยแล้วเราก็มานั่งทานแบบมื้อเช้าอันนี้คือรองท้องนะครับบนเครื่องเขาก็เสิร์ฟอาหารอีกมื้อนึงอันนี้คือแบบคุ้มมากๆดูอย่างนิกเนี่ยคือมาถึงนี่กินหมดไปแล้วเต็มที่นะครับสบายเลยถือว่ามอบประสบการณ์ดีๆให้กับนิกนะครับได้มาขึ้นเครื่องของบางกอกแอร์เวย์แบบนี้และช่วงนี้นะใครกำลังจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตนะครับนนก็อยากแนะนำให้เดินทางไปกับบางกอกแอร์เวย์เหมือนนนนะเพราะว่าเขาเป็นสายการบินเอเชียบูติกแอร์ไลน์ที่สร้างความประทับใจนะครับให้กับนักเดินทางมามากกว่า55ปีรวมถึงนนด้วยนะซึ่งนนก็ประทับใจมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการอาหารความคุ้มค่าสำหรับการเดินทางในทริปนี้นั่นเองเมนูไข่อบบรอกโคลีน่ากินมากๆเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็จะนอนพักผ่อนสนามบินภูเก็ตเรียบร้อยนี่เอากระเป๋ามาทริปนี้ก็คือฝึกให้นิกแบกเป้นะแต่ว่าไม่รู้ทำไมแบกแล้วพลุงพลังจัง เดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสไปที่หาดป่าตองจะไปพักอยู่ที่หาดป่าตองกันตลอดทั้งทริปเลยเดี๋ยวนี้เราจะไปหารถมินิบัสเพื่อไปหาดป่าตองกันนี่ครับเราอยู่ที่ท่ารถแล้วตรงนี้เป็นท่ารถที่แบบเราสามารถนั่งไปเข้าเมืองก็ได้ไปของแอร์พอร์ตบัสแต่ของเราเนี่ยจะไปป่าตองเราก็จะนั่งสมาร์ทบัสคันขาวตรงนี้นะครับค่ารถก็คือคนละ100บาทตลอดสายครับ
เที่ยวรถเราออก10โมงนะคือตรงนี้ก็ดีนะครับเขาจะมีตารางรถเลยว่าเราจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็ออกตอนช่วงเวลากี่โมงก็สามารถเดินมาได้พอออกจากตรงประตูสนามบินใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับก็จะใช้เวลาการนั่งไปประมาณ1ชั่วโมงแหละจากสนามบินไปหาดป่าตองบัสเรียบร้อยนะมาจอดอยู่ตรงหาดป่าตองบรรยากาศคือคึกคืนกว่าเดิมมากนี่ที่ไม่ได้มาเท่าไหร่2ปีมาตอนนั้นคือช่วงโควิดตอนนี้คือกลับมาปกติแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่พักกันคือมาลงเลยซอยที่ไปที่พักประมาณเท่าไหร่11นาทีเราดูจาก Google Map นะครับ11นาทีเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการนั่งรถหลับครับ โผล่มาทีก็คือทางลงมาหาดป่าตองแล้ว เราก็เลยไงเลยที่พักเลยมาครับนี่เราเช็คอินแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องกันเป็นไงบรรยากาศนี่เป็นโฮสเทลราคาคืนละ400ห้องโคตรดีแล้วที่นี่เขาก็แบบเป็นโฮสเทลที่มีแบบ100กว่าเตียงอ่ะแล้วก็มีโซนที่เป็นแบบห้องไพรเวทด้วยประมาณ100กว่าห้องเหมือนกันแต่ราคาจะแบบต่างกันนะอันนั้นคือราคา 2,000 อันนี้คือห้องรวมแบบ4คนก็ตอนนี้มีเรากับนิกแล้วเดี๋ยวก็มีน้องอีกคนที่ช่วยถ่ายภาพอยู่เป็นเตียงแบบ2ชั้นนะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีปลั๊กไฟให้มีผ้าขนหนูแล้วก็มีผ้าม่านปิดเวลานอนก็คือปิดนะทุกคนก็ปิดไปฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของข้างนอกนี่มีระเบียงด้วยนะครับลืมให้ทุกคนดูเห็นปะระเบียงนี่เปิดออกไปก็จะเป็นฟิลแบบเห็นห้องอื่นๆนะครับออกมานั่งชิลๆกันก็ได้หรือว่าตากเสื้อผ้าเวลาที่เราไปเที่ยวมาอ่ะให้เลือกจะนอนเตียงไหนครับท่านนิกนอนข้างบนนะโอเคนะครับพี่จองล็อกเลยครับพี่นอนเต็มนี่โอเคแหละสำหรับที่พักราคาแบบ400บาทต่อคืนแล้วมานอนก็ชิวๆนะนี่ก็เวลาที่พี่แบกเป้เที่ยวอ่ะนอนโฮเทลมันก็ประหยัดแล้วก็เราอาจจะได้เพื่อนใหม่ด้วยต่างชาติก็เยอะที่เนี้ยนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาเราเห็นแบบฝรั่งเต็มเลยใครอยากได้เพื่อนใหม่ที่เป็นต่างชาติก็แนะนำให้นอนโฮเทลแล้วที่นี่ก็โฮเทลดีเลยไปเดี๋ยวนอนเก็บของนอนพักผ่อนนิดนึงนะเดินมาที่หาดป่าตองนะมาเดินเล่นรับลมทะเลหน่อยฟังเสียงคลื่นกันหน่อยนะครับถึงทะเลภูเก็ตแล้วนะนิก หาดป่าตองแตกต่างกับตอนที่นนมาตอนช่วงโควิดมากนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆเขาก็แบบมาเล่นน้ำมานอนอาบแดดกันแล้วก็ที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำเยอะจะขับขี่เจ็ตสกีเล่นก็ได้ลงไปเล่นน้ำก็ได้หรือว่าแบบเรียกว่าเล่นอะไรนะพาราเซลลิงนะครับที่เป็นแบบเรือลากแล้วก็เราอยู่บนร่มใช้แรงดันลมแล้วก็ลอยขึ้นไปเหมือนพารามอเตอร์อันนั้นก็น่าเล่นนะราคาคือแบบหลักพันเขาคิดเป็นกิโลเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นที่อื่นนิกอยากเล่นน้ำทะเลไหมหรอไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนชุดวันนี้ยังเป็นชุดเดินทางอยู่ยังใส่กางเกงยีนกันอยู่เลยเดินถือรองเท้าแตะอยู่เลยThank you.
นี่เราเข้ามอเตอร์ไซค์ราคาวันละ300บาทอยู่ที่โรงแรมนี่แหละปะนิกจัดการแว้นปกติขับเองวันนี้ให้น้องขับนะเดี๋ยวเราจะทัวร์ป่าตองแล้วก็ไปหาอะไรกินกันไปดูซันเซ็ตด้วยชู้ร้อนเลยเย็นไป Let's go เจอกันโขดหินนะครับที่หาดกะลิมนะตรงนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่แบบสวยมากๆบรรยากาศดีแล้วก็ตรงนี้คือเขาจะมีร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดนะครับขายให้เราแบบมาซื้อกินกันนี่ก็นนเอาเป็นน้ำแตงโมปั่นมานั่งดื่มชิวๆเย็นๆให้ชื่นใจอันนี้เขาเฮลตี้ไงเขาดื่มแค่น้ำเปล่าน้ำเปล่า วันนี้ก็เป็นวันชิวๆนะที่เรามาอยู่ที่หาดป่าตองเราก็เลยแบบเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่สำรวจหาดใกล้ๆนี่แหละก็เลยมาจบเย็นนี้อยู่ที่หาดกะลิมเขาบอกว่าวิวพระอาทิตย์ตกที่แบบสวยมากๆเฮ้ยมีวังเปียกด้วยทุกคนครับตอนนี้เรามาทานมื้อเช้ากันนะเบรคฟาสต์วิทน้องนิกอีกเช่นเคยเช้านี้เราสั่งเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์น่ากินมากๆนะครับแล้วก็มีไอซ์ลาเต้เป็นมอคค่าของนิกเป็นมอคค่านะครับนอนโฮเทลเป็นไงเมื่อคืนสบายหลับสบายนะแต่แอร์หนาวไปหน่อย หนาวจริงตื่นมาพี่เลยต้องบอกให้เบาแอร์เลยนี่เดี๋ยวเราทานมื้อเช้ากันนะเดี๋ยววันนี้จะพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหาดที่แรกที่เราไปจะเป็นฟรีดอมบีชเป็นหาดที่แบบสวยมากๆนะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของภูเก็ตแล้วมาเดี๋ยวเรากินมื้อเช้ากันครับเตรียมพร้อมแว้นเดี๋ยวเราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวหาดภูเก็ตกันนะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือ Freedom Beach นะครับมาถึงเส้นทางที่จะเดินไปลงที่ Freedom Beach แล้วนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตาม GPS มานะขึ้นมาบนเขาเลยทางอาจจะดูแบบว่าโลคอลนิดนึงแล้วก็ระหว่างทางจะมีจุดให้ลงหลายจุดนะแต่ว่าจุดเนี้ยถ้ามาเดินลงเส้นเนี้ยจะเป็นเส้นที่แบบเดินลงไปตามสันเขาแล้วก็เป็นเส้นทางธรรมชาติเห็นป่ะมีร่มมีเสื่อให้ด้วยสามารถเอาไปได้นะครับฟรีซูมิกเดี๋ยวเราเอาไป1ผืนโอ้ลงมายังไม่ถึงข้างล่างคือแบบเสียงธรรมชาติดีมากเสียงแมลงนะระยะทางเดินเส้นนี้ประมาณ450เมตรคิดว่าเดินลงอาจจะชิวๆแต่ถ้าเดินขึ้น คิดภาพแล้วน่าจะหอบได้นะครับ Let's go ว้าวทุกคนเรามาโผล่ที่ชายหาดแล้วคือแบบโหน้ำแบบใสมากๆแล้วก็ทรายนี่แบบขาวเลยแต่ตอนนี้ทรายร้อนจี๋นี่โอ้เป็นไงคุ้มค่าแก่การเดินไหมเดินลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ450เมตรแล้วก็ลงมาเจอชายหาดแบบนี้สมแล้วที่เขาได้รางวัล นะครับจากWorld Beach Guide 2023นี้นะว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับลำดับที่18นะทุกคนฝรั่งเยอะมากเขาก็มาแบบนอนอาบแดดมาเล่นน้ำกันเดี๋ยวนนจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแหละขอเล่นน้ำชิลๆฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นแบบโขดหินเห็นไหมด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นชายหาดนะฝั่งนู้นก็จะเป็นเคฟยื่นออกไป
ไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักแล้วกันเพราะว่านี่เรามีเสื่อแล้วเสื่อแรกมีหมอนด้วยแล้วหมอนหายตอนทางเดินไปแล้วแต่เสื่อเดี๋ยวเล่นมุกเล่นมุกSurprised when you said that you were leaving. Felt some abstract relief instead now that we were even. If you're going then hurry along, don't drag your silly feet. Close the door behind you.เราได้ที่นั่งของเราอยู่แถวต้นไม้พอดีคือที่ Freedom Beach เนี่ยมันจะไม่มีพวกร้านค้าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะโซนที่แบบขายของหรือว่าที่นั่งให้เราแบบนั่งได้เราก็ต้องเอาเสื่อนะครับหรือเอาผ้าปูมาปูนั่งที่หาดเลยชิลๆไปนะครับบรรยากาศธรรมชาตินี่เขาเตรียมพร้อมแล้วจะดำน้ำคิดถึงเขามีเช่าเนี่ยอุปกรณ์พวกแว่น snorkel ราคา100บาทนะครับจะตรงหลายการ์ดเราก็ไปขอเช่ามา2อันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ำกันตรงแถวๆนี้นะว้าทาครีมทาครีมสองไม่น้องชวนกันทาครีมนะครับครีมกันแดดเข้าได้นะต้องทาอยู่แล้วกันไหมหล่อขึ้นมาทันทีน้ำใสมากเราจะออกไปดำน้ำดูปะการังไม่ต้องลงมาถึงตรงนี้ก็ได้เห็นปลาเห็นอะไรแล้วเอออยู่ตรงแค่แบบขอบหาดก็คือเห็นปลาเห็นอะไรแล้วคือแบบสมบูรณ์นี่คือสภาพคนที่ดำน้ำเสร็จเล่นน้ำตอนเที่ยงคืออยู่ในน้ำนี่คือเย็นสดชื่นนะครับแต่ขึ้นมานี่คือแบบร้อนมาก very hot เราซื้อน้ำมะพร้าวมาดื่มนะเอาให้ชื่นใจแต่ก็ไม่ค่อยชื่นใจเท่าไหร่น้ำที่นี่คือใสมากหาดทรายสวยจริงๆแล้วมันก็ใกล้อะใกล้ป่าตองด้วยดำน้ำก็คือไปดำอยู่ใกล้ๆโขดหินก็เห็นปลาเยอะแยะเลยนะจริงๆนี่คือแบบแค่เดินอยู่ที่ชายหาดตอนที่วันนี้เดินลงไปคือเห็นปลาแล้วอ่ะคือยังไม่ได้ดำน้ำเลยคือปลาว่ายขึ้นมาเห็นชัดมากนี่นนเปลี่ยนเสื้อผ้านิกเข้าไปอาบน้ำที่โรงแรมมานะครับเพราะว่าเราจะพานิกเนี่ยมาคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่แหลมกระทิงแต่คาเฟ่ที่นนพามาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเสื้อผืนหมอนใบเลยคราวที่แล้วเราเคยมาเสื้อผืนหมอนใบแล้วนะครับวันนี้ก็เลยพานิกมาร้านแหลมไซคลับนะเดี๋ยวพามาดูกันที่นี่คือแบบวิวดีมากๆI'm not afraid to die.
โชว์หน่อยดิกาแฟมะนาวน้ำผึ้งผมเป็นกาแฟส้มอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับอเมริกาโน่มะนาวไม่ใช่ทะเลไม่ใช่เขาเป็นแค่ร้านเหงาๆที่อยู่ระหว่างเขากับทะเลเฉียบครับเฉียบเราไม่ใช่ทะเลไม่ใช่เขาเธอก็แวะมาแก้เหงากับเราได้นะเฮ้ยได้ได้เฉยเลยสุดยอดสุดยอดกินกาแฟแล้วหัวแล่นเลยSome things in my mind นี่ครับเรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมกระทิงให้ดูความธรรมชาติของเส้นทางที่จะเดินไปแหลมนะไม่ใช่เป็นการเดินแบบบนโขดหินเดินเลาะโขดหินไปเรื่อยๆนี่ครับทุกคนพี่นนท์พามาดูจุดชมวิวที่แบบว่าลุยๆมาธรรมดาไม่ใช่นิกกนนครับงานนี้เราเป็นคนสไตล์ลุยๆโอ้นิกเป็นไงบ้างเหงื่อซกครับทุกคนเตะก้อนหินมีคนวิ่งหนีครับไปครับใกล้ถึงแล้ววิ่งวิ่งวิ่งฟ้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ท้องฟ้าสาดส่องความสวยงามมานะทริปนี้เราเดินทางกับนิกนะครับเป็นทริปที่เรียกได้ว่าได้เที่ยวด้วยกันแบบเต็มที่ด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เป็นทริปที่นิกรีเควสต์มาอยากมาทะเลภูเก็ตวันนี้แบบครบมากๆเนื้อแล้วเราก็มาอยู่ที่แหลมกระทิงได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับสไตล์สองพี่น้องสำหรับนนท์คือมันมีความหมายมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆในมุมของพี่ชายที่ได้พาน้องชายน้องชายคนเดียวได้พาเที่ยวบอกความรู้สึกหน่อยครับที่พี่ชายได้พาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนาะใช่ไหมที่ว่าเรามาเที่ยวแบบว่าเต็มที่แล้วแบบว่ายังไงอะบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่าเดี๋ยวร้องไห้ทุกวันพี่ก็อยากพาพ่อแม่มาเที่ยวด้วยนี่ก็อยากจะพามาเหมือนกันคือแบบเราอยากให้พ่อแม่มาได้แบบดื่มด่ำธรรมชาติแบบนี้มากให้เขาให้ได้มาเจอความสุขสายมากนี่คือนนกับน้องไม่เคยได้เที่ยวด้วยกันเต็มอิ่มแบบนี้นะครับแล้วยิ่งมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันแบบนี้คือแบบมีความสุขแฮปปี้นี่แหละชีวิตเราของคู่ก็คงจะเหมือนพระอาทิตย์ตกยามเย็นเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นนะตอนพระอาทิตย์ขึ้นมันก็สวยเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตของเราตลอดทั้งวันไม่ว่าวันนั้นเราจะเจอเรื่องที่ไม่ดีเจออะไรมาที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตเราแต่ละวันเราจะผ่านไปยังไงจะดีจะร้ายแต่ขอให้จบวันหรือว่าขอให้เดินทางมาสุดท้ายแล้วมันสวยงามเหมือนพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็หวังว่าทริปนี้จะได้มอบความสุขให้กับทุกคนด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันไปด้วยท้องฟ้ายามเย็นที่แหลมกระทิงบ๊ายบายที่ภูเก็ตของเรา2คนพี่น้องยังไม่หมดแค่นี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายๆที่เลยและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางบางกอกแอร์เวย์สที่ได้มอบความสุขความคุ้มสำหรับการเดินทางให้กับเรา2คนพี่น้องอย่างตอนขากลับเนี่ยเราก็ได้ไปใช้บริการเล้าของบางกอกแอร์เวย์ที่สนามบินภูเก็ตด้วยสะดวกสบายมากๆขนมก็อร่อยอีกเช่นเคยยังไงก็ฝากรอติดตามทริปต่อไป EP ต่อไปด้วยนะครับ